จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยที่สามารถให้ความรู้สาระเรื่องสุขภาพผู้ช่วยที่รวบรวมข้อมูลด้านบริการรักษาพยาบาลไว้ครบสุขภาพในมือคุณเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน B+ ตราดสะดวกค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเข้าถึงรู้ตำแหน่งของโรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยวสนุกและลุ้นของรางวัลแพ็กเกจดีๆสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นก่อนใครอัปเดตไม่พลาดข่าวสารเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตคือการเดินทางสุขภาพเองก็ต้องการการดูแลดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B+ ตราดของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้ที่ Play Store ระบบ Android และ App Store ระบบ iOS เข้าช่องแว่นขยายพิมพ์ B+ ตราด B+ ตราดพร้อมแล้วสำหรับสุขภาพในมือคุณโวยไฟไหม้บ้านเป็นชั่วโมงรถดับเพลิงยังไม่ถึงเผาบ้านทั้งหลัง5ชีวิตหนีตายเหลือแต่ตัวนายอำเภอเขาสมิงมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหลังไฟไหม้บ้านทั้งหลังพร้อมชี้แจงเจ้าของบ้านหนุ่มพกยาไอซ์ผ่านด่านตำรวจจับพิรุธเจอยาไอซ์ยอมรับแก้เสพคุมตัวดำเนินคดีโวยไฟไหม้บ้านเป็นชั่วโมงรถดับเพลิงยังไม่ถึงเผาบ้านทั้งหลัง5ชีวิตหนีตายเหลือแต่ตัวเวลา 20:48 นวันที่11กุมภาพันธ์2562สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่89ซอยมิตรนุสรหมู่2ตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดหลังรับแจ้งได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขตอำเภอเขาสมิงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้บ้านไม้2ชั้นยังไม่มีรถดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุทำให้นางอรวรรณไทยดีเจ้าของบ้านใส่ผ้าขนหนูเพียงตัวเดียวตะโกนอบต.เขาสมิงที่รถดับเพลิงมาช้าเนื่องจากไฟไหม้เกือบชั่วโมงแล้วไม่นานรถดับเพลิงของอบต.เขาสมิง2คันก็มาถึงที่กระเดดพร้อมกับนายประโมทดุละลำพะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงรถดับเพลิงทั้งสองคันได้ฉีดน้ำสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้บ้านโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทั้งหมดจากนั้นนางอรวรรณได้สอบถามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงถึงสาเหตุทำไมรถดับเพลิงถึงมาช้าเพราะไฟลุกไหม้เป็นชั่วโมงซึ่งนายประโมทชี้แจงไปว่าเพิ่งได้รับแจ้งจากกำนันตำบลเขาสมิงเพียง10นาทีก่อนหน้านี้จึงสั่งการให้รถดับเพลิงมาอย่างจุดเกิดเหตุนางอรวรรณไทยดีกะว่าช่วงเกิดเหตุกำลังอาบน้ำอยู่และได้ยินเสียงไฟฟ้าช็อตจึงออกจากห้องน้ำมาดูพบว่าไฟไหม้เสื้อผ้าบริเวณคัทเอาท์และลุกลามไหม้บ้านอย่างรวดเร็วเนื่องจากบ้านทั้งหลังเป็นไม้ตนเองสามีลูกรวม5คนได้หนีออกจากบ้านเพื่อเอาตัวรอดโดยมีเพียงเสื้อผ้าไม่กี่ชุดที่หยิบออกมาได้นอกนั้นถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดขณะที่พันตำรวจโทวิเชียรปันสุขพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงได้สอบปากคำเบื้องต้นเจ้าของบ้านถึงสาเหตุไปแล้วและในวันพรุ่งนี้จะให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเดินทางมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งนายอำเภอเขาสมิงมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหลังไฟไหม้บ้านทั้งหลังพร้อมชี้แจงเจ้าของบ้านลดน้ำไม่ได้ช้าเวลา 9:00 นวันที่12กุมภาพันธ์2562นายปิรวัตรหวังรัตกุลนายอำเภอเขาสมิงพร้อมผู้นำชุมชนเดินทางเยี่ยมครอบครัวนายเอกรัตน์บัลลังก์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลเขาสมิงและนางอรวรรณไทยดีสองสามีภรรยาที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตราดเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุที่บ้านเลขที่89หมู่2ตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดโดยนายพีรวัตรหวังรัตกุลนายอำเภอเขาสมิงนำเงินช่วยเหลือจากคณะกรรมการคุณภาพชีวิตอำเภอเขาสมิง 10,000 บาทพร้อมเครื่องนุ่งห่มจำนวนหนึ่งมอบให้กับนายเอกรัตน์บัลลังก์และนางอรวรรณไทยดี
พร้อมให้กำลังใจนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขาสมิง 10,000 บาทเงินสงเคราะห์หมู่บ้านหมู่เก้า 5,000 บาทและเงินบริจาคอื่นๆรวมแล้วกว่า 30,000 บาทนายเพียรวัฒน์กล่าวว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ไม่อยากโทษใครเพราะทุกอย่างคืออุบัติเหตุส่วนที่เจ้าของบ้านตำหนิเจ้าหน้าที่นั้นเกิดจากตกใจเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อรับแจ้งซึ่งหลังทำความเข้าใจแล้วเจ้าของบ้านก็เข้าใจดีนางอรวรรณไทยดีเปิดเผยถึงความรู้สึกกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากที่นายอำเภอเขาสมิงทำความเข้าใจแล้วรู้สึกสบายใจพร้อมกับขอโทษที่ตำหนิเจ้าหน้าที่และขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวตนเองในครั้งนี้แล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร0908181828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6 นาฬิกา8 นาฬิกา10 นาฬิกา12 นาฬิกา16 นาฬิกาและ18 นาฬิกาหนุ่มพกยาไอซ์ผ่านด่านตำรวจจับพิรุธเจอยาไอซ์ยอมรับแก้เสพกลุ่มตัวดำเนินคดีเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่12กุมภาพันธ์2562พันตำรวจโทวิษณุแพทย์พิทักษ์สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดร้อยตำรวจเอกกิติศักดิ์แก่นมั่นรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดจับกลุ่มตัวนายนิพัฒน์อายุ26ปีพร้อมยาเสพติดได้ที่บริเวณด่านตรวจวินัยจราจรบนถนนสุขุมวิทตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราด้วยการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรตามปกติเหมือนทุกวันเพื่อกวดขันการกระทำผิดวินัยจราจรและเพื่อตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายแต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นายนิพัฒน์ขี่รถจักรยานยนต์มาเจอด่านพอดีตำรวจจราจรนายหนึ่งจึงโบกรถให้จอดพร้อมขอตรวจใบขับขี่ตามปกติแต่นายนิพัฒน์มีอาการพิรุธเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจกระเป๋าสะพายนายนิพัฒน์จึงพบยาไอซ์จำนวน 0.2 กรัมจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นนายนิพัฒน์ให้การยอมรับว่ายาไอซ์เป็นของตนเองจริงแต่ไม่ได้มีไว้ขายซื้อมาเสพเท่านั้นและครั้งล่าสุดเพิ่งเสพยาไอซ์เมื่อวานนี้ขณะที่อะไรนะตรงนี้ขณะที่ตำรวจได้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนายนิพัฒน์พบว่าถูกดำเนินคดีฐานเสพยาเสพติดเมื่อ6ปีที่แล้วมาแล้ว1ครั้งขณะนั้นเสพยาบ้าจังหวัดตราดกำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอเกาะช้างนายมงคลจอมพันธ์เกษตรจังหวัดตราดเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการต่างๆได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปี2562จำนวน4ครั้งไตรมาสละ1ครั้งโดยในปี2562กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้จัดแยกจากโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งในครั้งต่อไปได้กำหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่14กุมภาพันธ์2562ที่วัดคลองนนทรีหมู่ที่2ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราสำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรองค์กรเกษตรกรชุมชนให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วสำหรับกิจกรรมหลักประกอบด้วยคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์และคลินิกประมงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมได้แก่คลินิกบัญชีคลินิกชลประทานคลินิก
สหกรณ์คลินิกกฎหมายคลินิกตรวจเลือดหาสารตกค้างให้กับเกษตรกรและตรวจสุขภาพเป็นต้น